เดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้คือข้ามแค่ห้องเดียวเดี๋ยวหาว่าโกหกใกล้ไม่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูเลยคุณผู้ชมทานอาหารไทยน่ารักน่ารักโฮมมี่ไปแล้วเดี๋ยวพามากินข้าวต้มนี่ที่จอดรถฟรีด้วยร้านอยู่นี่ชื่อว่าร้านป่ายโจโภชนาครับนี่มาถึงแล้วอีกร้านนึงนะครับกำลังผัดหอมๆเลยเอออร่อยอร่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญพี่แอนขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนี่คือร้านป่ายโจโภชนากับคุณแอนเองนะครับพี่แอนเป็นผู้จัดการร้านป่ายโจโภชนาค่ะที่นี่เนี่ยเปิดมานานเท่าไหร่แล้วพี่แอนอ๋อ5ปีแล้วค่ะอุ้ย5ปีแล้วป่ายโจ5ปีแล้วจุดเด่นของที่ร้านเนี่ยเราขายอาหารประเภทไหนยังไงก็ส่วนมากก็จะเน้นเป็นข้าวต้มข้าวต้มซึ่งคำว่าป่ายโจนี่แปลว่าข้าวต้มค่ะเป็นข้าวต้มเป็นอาหารแบบว่าเป็นเหมือนเป็นร้านข้าวต้มถ้าพูดกันภาษาแบบคนทั่วไปก็คือข้าวต้มโต้รุ่งอย่างนี้นะใช่ค่ะข้าวต้มกุ้ยอะไรเงี้ยที่มีแบบเป็นกับข้าวกินกับข้าวต้มใช่ค่ะใช่แต่ประเด็นคือคุณไม่ต้องรอตอนเย็นเพราะที่นี่เปิดแต่เช้าจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่การคั่วกระทะจริงๆเพราะว่าเข้ามาแล้วได้กลิ่นชัดเจนเลยนะครับเชฟเขาก็จะแบบผัดไฟแรงๆใช่ค่ะครับผมที่ผัดลูกค้าจะติดเลยค่ะออกแรงไม่ได้ว่าโกรธนะแต่ว่ามันเป็นตามสูตรเนี่ยยืนไปก็ไอกันตะลุกผมแต่ที่เนี่ยเขาจะมี2โซนนั่งด้านนอกก็ได้ใช่ค่ะคือเย็นๆอย่างเงี้ยอยากนั่งข้างนอกได้หรือว่าจะนั่งในห้องแอร์ก็ได้มีห้อง VIP ก็มีค่ะรับจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่แบบสมมติปิดก็จะมีลูกค้าประจำที่มาจัดเลี้ยงค่ะมีดนตรีมีอะไรค่ะก็คือแล้วแต่ลูกค้ารีเควสแต่รีเควสแล้วเดี๋ยวเราให้อยากให้มีเซเลบหลายคนมาจัดเลี้ยงมีเซเลบเยอะค่ะอยู่ใกล้ๆเขาจะแวะเขาก็อยู่ย่านนี้นะเขาก็จะแวะกันมาลูกค้าประจำค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้กันจำเราจะจัดเป็นเซตข้าวต้มเลยกินมันตอนกลางวันนั่นแหละคุณผู้ชมเอาให้รู้อร่อยจริงไม่จริงเนี่ยจากเสียงเนี่ยคือเราแบบคาดหวังว่าถูกต้องว่าอร่อยแน่นอนและที่พลาดไม่ได้คือเต็มที่เลยค่ะหัวปลาต้มเผือกต้องกินใช่ไหมที่นี่เป็นเมนูที่ต้องกินวันนี้ขอบคุณพี่แอนขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องสองค่ะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะป่ายโจโภชนาโอ้น่ากินมากนะครับแล้วเสียงการผัดเขากลิ่นกระทะอะไรเงี้ยหอมมากเลยนะครับด้านหลังเรานี่เองคือเมนูเบรกแรกของเราที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลซิกเนเจอร์ทานง่ายที่มาที่นี่ต้องกินนั่นก็คือหัวปลาต้มเผือกคุณผู้ชมเผือกอ่ะแบบชิ้นใหญ่ใหญ่เลยแต่แรกพอกินข้าวต้มแล้วกินอะไรไส้โป๊ผัดไข่นะครับผมแล้วก็ไงหมูสับหนังเลียบแล้วก็อะไรกระเฉดไฟแดงกระเฉดแล้วแบบมาเป็นยอดอ่อนๆเนาะก็คือแบ่งกันว่าคนนึงกินปลาคนนึงกินเผือกคุณผู้ชมจะกินปลาให้เนี่ยมันแบ่งกันดีนะเห็นไหมเรารู้กันเราก็เป็นสายเผือกแล้วก็อันนี้ไหมเหมือนเขาไปทอดก่อนทอดก่อนทอดก่อนเพราะหนังมันดูแบบตัดน้ำอีกหนึ่งเชือกพอขอบคุณครับนี่ค่ะซึ่งเราอ่ะมีทั้งข้าวสวยและข้าวต้มนะคะวันนี้ลิต้าจะเป็นตัวแทนของชาวข้าวต้มเธอลองหัวปลาก่อนหัวปลาก่อนว่าซุปเขาจะเป็นอย่างไรหูหอมมากหอมขึ้นใช่เนาะซุปหอมมากแล้วคือเป็นแบบน้ำสต๊อกที่ทำมาแบบหอมๆเลยเป็นแบบเหมือนสต๊อกปลาด้วยนะการจะกินเผือกนี่มันต้องใช้ใจกล้ามากเลยนะคุณผู้ชมถ้าไม่ตัดทิ้งไว้อ่ะเออแต่เขาทอดก่อนนิดนึงไหมเผือกหอมเผือกปูเผือกร่วนมากอร่อยและตู้ใครที่แบบสายแซ่บคุณก็ตักอันนี้ราดลงไปโอ้นางมีพริกที่หนูแบบเป็นชิ้นๆๆๆๆเลยอ่ะนี่เลยแล้วก็จะจิ้มก็ได้จะตักราดก็ได้ได้เดี๋ยวขอชิมหัวปลานิดนึงเผือกอร่อยจังเหมือนเขาไปทอดก่อนดูดีจังปลาเก๋าเนี่ยมันจะมีความมันๆเด้งๆสดหอมอร่อยดีขอข้ามาที่น้องใจโปเลยน้องใจโปหมูชอบมากผัดมาแบบเนี่ยคุณผู้ชมร่วนร่วนแล้วเนี่ยมีกลิ่นไหม้กระทะแบบมีสีไหม้กระทะนิดนึงอย่างเงี้ยนี่ไหมที่นี่ต้องทำข้าวผัดอร่อยแน่เลยอ่ะใจโปยังอร่อยขนาดเนี้ยมันเป็นกลิ่นหอมกระทะคุณผู้ชมอร่อยหอมกระทะมากเลยจริง
ไม่เคยกินตัวแทนข้าวสวยหอมกระทะขนาดเดียวปกติมันก็แค่หวานหวานใช่ใช่ใช่หวานหวานไม่ต้องไหม้กระทะอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้คือเขาผัดแบบมีสีเนาะกลิ่นพวกกระทะหอมมากหนูเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าให้เขาผัดเขาผัดอ่ะอร่อยตาแตกเลยนะคนเนี้ยคุณพี่คะคุณพี่ผัดไชโป้เหรอคะคุณพี่ผัดอร่อยมากเลยนะคะนำเลียบพี่เขาก็ผัดเด้ออาลองดูดูสีก่อนสีมีความแบบพวกกระทะมากเออใช่ผมแดงนี่สาดเข้าไปคุณใส่แซ่บมะนาวพริกมะนาวไม่ต้องบีบแบบคุณซอยมาให้เลยอร่อยไหมอร่อยปะมันดีใช่ไหมมันมีกระเทียมแบบเล็กๆหอมๆด้วยเออก็เนี่ยเนาะมันจะแบบแทรกอยู่ในเนื้อแบบเนื้อหมูเลยอร่อยแล้วก็น้องหอมแดงใส่เลยหอมแดงหอมแดงนิดนึงอืมคั่วหอมมากหนังเย็บอุ้มี่ก็ผัดดีเขาจะมีกระเทียมแบบซอยเล็กๆไว้ก็หอมมากแล้วมันจะละเอียดละเอียดละเอียดเงี้ยนี่ขนาดแบบว่ากินกับข้าวต้มก็ยังแบบพอดีอ่ะคุณผู้ชมไม่จืดด้วยแซ่บเลยและสิ่งที่คุณลิตาชื่นชอบและรอคอยลอยคออุ้ยเอาจานเลยเอาจานมารอเลยกระเฉดไฟแดงดูหูอ่อนๆมาอย่างนี้เลยเราเป็นกระเฉดเนาะอ่อนๆอ่ะอ่อนอร่อยเนี่ยคือเขาเหมือนเด็ดแต่แบบยอดๆมาเลยอ่ะคุณอ่อนอร่อยหอมที่เนี่ยแบบผัดคั่วๆเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะอื้ออ่อนไม่มีเสี้ยนเลยเขามีแบบว่าทำอาหารตามสั่งแล้วทำข้าวกล่องเลยนะที่เนี่ยน่าจะอร่อยอาหารจานเดียวที่นี่ก็มีนะคะคุณผู้ชมเดียวเขาผัดอร่อยเนาะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกยังมีอีกขอกินกระเฉดแป๊บนึงช่วงหน้านะครับปลาใบหนุนทอดกระเทียมเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองเธอหมึกผัดไข่เค็มเอ่ยเออสักครู่เดียวกับร้านไปโจโภชนาครับเราไม่ยืนต่อกับชีพจรลงพิงนะครับที่ร้านฝ่ายโจโภชนาย่านหนึ่งจ่ายนั่นเองซึ่งเมื่อกี้กินแล้ว4เมนูอร่อยมากเชื่อไหมร้านเนี่ยกลิ่นคั่วกระทะหอมทุกจานและอันนี้เป็นอีก4เมนูนี่เป็นเมนูที่แค่ร้อนเลยที่มาเราต้องกินคุณผู้ชมค่ะเป็นออส่วนหอยนางรมส่วนอันนี้เนี่ยคือน้องปลาใบขนุนทอดกระเทียมอันนี้ปักตุ่นมะนาวดองครับและอันนั้นคือนี่ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มขนาดปลาหมึกผัดไข่เค็มยังไงสีคั่วกระทะอ่ะเริ่มที่ออสซอนหรอไหมอ่ะเริ่มก่อนน้องร้อนร้อนข้างหลังด้านหลังไม่ได้ไฟไหม้นะครับเขาผัดไฟแรงเขาผัดไฟแรงค่ะนี่ดีจังเลยควันดูควันโอ้โหดุนหนึบหอยกรุบยันวายุ่นไหมเดี๋ยวจะชิมหอยหอยตัวจังหอยหอมหอยอร่อยหอยเต่งหอยตึงคือหอยเขาอะตัวไม่ต้องใหญ่แต่ใส่เยอะมากคุณผู้ชมแล้วคือสดเนี่ยแล้วคุณดูไข่เขาจะมีแบบสีไหม้กระทะนิดนึงแล้วก็มีส่วนที่เยิ้มๆนุ่มๆกัดหอยแล้วแบบมันเปาะเลยอะจริงแต่ที่เนี่ยแห้งมากนะคะคุณผู้ชมแทบไม่มีเลยเนี่ยมันจะเป็นน้ำผัดมากกว่าแต่ไม่มีน้ำมันเลยเพราะฉะนั้นอะเวลากินไปอะมันเลยไม่เลี่ยนอร่อยเลยแต่ฉันอยากกินปักเหลือเกินปักตุ้นมะนาวดองมีเป็ดด้วยนะเป็ดตุ๋นเผื่อเธออยากกินเป็ดฉันอยากกินปักนี่เขามีเนื้อเป็ดตุ๋นมาด้วยอุ้ยชิ้นใหญ่อยู่เนาะบักน้องเป็ดโชว์ตัวอาชิมน้ำค่ะอุ้ยอร่อยใช่เป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยจังเลยจ้ะใสๆหอมๆชงเชงแล้วแบบหอมกลิ่นฟักกลิ่นฟักแล้วหวานหวานเงี้ยคุณผู้ชมคล่องคอกินแบบสดๆเนาะอร่อยจังเลยอะเป็นความสดคล่องๆสดคล่องคอจริงๆอร่อยคืออร่อยมาที่น้องหมึกผัดไข่เค็มน่ากินมากคุณเอาไหมเอาตอบแบบคุณแต่หอมใหญ่ตักเหมือนแกล้งกันให้หอมใหญ่มาแล้วเขาจะเป็นแบบเคลือบไข่กำลังดีเนาะไม่ใช่แบบเป็นเจิ่งนองไม่เจิ่งนองผัดแห้งๆอ่ะคุณเป็นยังไงสิหอมไม่เลี่ยนไข่ด้วยอร่อยไม่เลี่ยนมันไม่เลี่ยนอ่ะไข่มาแบบกำลังดี
อันนี้ไม่หวานไม่หวานทานได้เรื่อยๆหอมๆเค็มๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะหวานเวลากัดตัวหอมใหญ่เข้าไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอ่ะคุณกินน้องปลาหน่อยกระเทียมเจียวแบบช่ำๆคือเขาจะทอดมากรอบๆแล้วราดกระเทียมเจียวแบบบ้าคลั่งมาเลยแล้วน้ำจิ้มเขาจะเหมือนกับน้ำจิ้มหัวปลาหม้อไฟเนาะเป็นเต้าเจียวเป็นเต้าเจียวจ้าน้ำจิ้มเต้าเจียวเข้ากับปลาทอดมากไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเหมือนจะกินกับซีฟู้ดแต่ก็มีความเค็มมาตัดอะไรเงี้ยเนาะเต้าเจียวเข้ามากแล้วก็กระเทียมเจียวหอมมากเหมือนปลาเนื้ออ่อนอะไรเงี้ยตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วเนื้อสัมผัสดีไม่เละอร่อยดีรสชาติดีคนผัดมั่นใจได้เลยร้านปายโจโภชนาเมนูโดดเด่นที่ใครๆมาแล้วก็ต้องสั่งกับเมนูหัวปลาต้มเผือกเผือกชิ้นใหญ่ๆมาพร้อมกับหัวปลาเก๋าชิ้นโตน้ำซุปกลมกล่อมหมูสับหนำเลียบผัดแห้งๆหอมกลิ่นกระทะปลาใบขนุนทอดกระเทียมปลาทะเลทอดกรอบทานคู่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเข้ากันสุดๆและอ้อส่วนหอยนางรมเมนูกระทะร้อนยอดฮิตใช้หอยนางรมสดๆตัวโตๆลิตาและปอทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านปายโจโภชนานะครับอยู่ที่ถนนประชาอุทิศจะอยู่ตรงข้ามกับซอยประชาอุทิศ23เลยนะครับใกล้กับแยกเมืองจ่ายนะครับพิมพ์ GPS คำว่าปายโจโภชนาแล้วตามมาได้เลยที่ร้านวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิด11โมงถึง5ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิด4โมงเย็นถึงตีหนึ่งเลยนะครับและจะหยุดทุกวันที่16ของเดือนนั่นเองเบอร์โทร02-274-4596และ064-282-0246ครับครับผมที่จอดรถเนี่ยฝั่งวันคู่นะครับวันคู่จะจอดฝั่งหน้าร้านเลย9โมงถึงบ่าย3ส่วนวันที่จะจอดฝั่งตรงข้ามร้าน9โมงถึงบ่าย3แต่ว่าถ้านอกเหนือจากเวลานี้นะครับแนะนำให้ไปจอดที่จอดรถของเขาเข้าซอยประชาอุทิศ23ไปนิดเดียวก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดเลยแล้วก็เดินออกมานิดเดียวคือเขาจะมีเข้าซอยไปอะค่ะตรงเข้าไปเรื่อยๆทางซ้ายมือเขาจะมีป้ายเขียนไว้เลยว่าเป็นที่จอดรถของปายโจก็จอดได้เลยแล้วก็เดินออกมานิดเดียวค่ะถึงที่ร้านเหมือนกันถูกต้องครับวันนี้อร่อยเนาะเป็น2ร้านที่ห่างกันเพียงเอื้อมคืบคืบหนึ่งห่างกันร้านหนึ่งแต่รสชาติมีร้านหนึ่งโอ้แต่รสชาติถึงใจจริงๆคืออยากจะทานแบบอาหารไทยคอมฟอร์ตฟู้ดอาหารไทยที่ทานแล้วไม่เลี่ยนแบบปรุงน้อยแต่อร่อยอร่อยอ่ะคุณจันทนาคืออยากให้ลองมาชิมจริงๆคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบอาหารไทยอ่ะต้องถูกใจใช่แล้วก็มาต่อที่ร้านนี้ใครอยากกินฟิวร้านข้าวต้มนะแต่ว่าอาหารหัดหอมกระทะมากใช่นะอยากจะกินเป็นอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งหรือว่าคุณมากับเพื่อนแล้วก็กินเป็นข้าวต้มกินหม้อไฟเลยได้มีโซนห้องแอร์ด้วยเป็นฟิวแบบข้าวต้มพรีเมียมเลยเออจริงๆกับไปโจโภชนานั่นเองนะครับค่ะยังไงก็ฝากติดตามรายการของเรารวมถึง Facebook Fanpage ที่พี่ตอนลงพุง IG กับ TikTokลงพุงดอทอัมพรินทีวีกันไว้ด้วยนะคะถูกต้องจ้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปอร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณพี่ทำคุณพี่ทำได้ดีมากเขาเหมือนไม่มีใครกล้ารับเลยนะเมื่อกี้พอหาบไปอ่ะคุณพี่กลัวกลัวพอชมปุ๊บถึงรับเริ่มที่ออสซอนหรือไม่เริ่มก่อนน้องร้อนๆข้างหลังด้านหลังไม่ได้ไฟไหม้นะครับเขาผัดไฟแรงเขาผัดไฟแรงค่ะไม่ต้องโทร911เนาะ191ไม่ได้หรอ911คือดับเพลิงเหรออ๋อต่างประเทศอันนั้นเออก็ใช่อ่ะสิถ้าถึงไหนว่าเธออยู่ไหนซัมบอดี้คอลไนวันวันไงอมรินทร์ทีวี